เมื่อปีที่แล้วอ่ะคะแกนั่งห่อขนมจีบอยู่ชักขึ้นมาชักหัวลุงก็พาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลหมอก็พาไปเจาะก้อนที่ปอดที่เพื่อจะไปดูว่าเป็นเชื้อเลยตกลงเป็นเนื้อร้ายช่วงนั้นที่ไปหาหมอไม่ค่อยรอดแล้วไปขอความปรึกษาปัดละแกงมีวิธีไหนบ้างพาผมเข้าไปเฝ้าได้ผมอยากเป็นคนใกล้ของเขาผมอยากอยู่ให้นานๆอยู่กับลูกนานๆฝ่ายจัดพักอยากจะเฝ้าอย่างเดียวแต่ไม่คิดว่าจะได้พอเรารู้ว่าแกเนี่ยได้รับพระราชทานให้เข้าในโครงการของพระบรมราชูปถัมภ์ขององค์สมเด็จพระเทพเนี่ยก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะที่พระองค์ท่านได้มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้แล้วก็ทำให้ชีวิตของพี่เขาเนี่ยดีขึ้นก็ขอบคุณท่านมากที่เมตตาผมขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้วยเจอ